อัลลอฮ์ได้ทรงยกความผิดบาปออกจากปวงเบาของพระองค์และทรงผ่อนเบาให้แก่พวกเขาในหลายๆบทบัญญัติเนื่องจากสถานการณ์และข้อผ่อนผันที่เกิดขึ้นแก่พวกเขาและจากสิ่งดังกล่าวนั้นคือการถือศีลอดโดยที่พระองค์ได้ทรงยกบาปออกไปจากผู้ที่รับประทานอาหารในตอนกลางวันของเดือนรอมฎอนเนื่องจากการหลงลืมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดก็ตามที่กินโดยหลงลืมในขณะที่กำลังถือศีลอดก็ให้เขาถือศีลอดให้ครบเพราะแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงให้อาหารและให้เครื่องดื่มแก่เขาและบุคคลใดที่ไม่สามารถถือศีลอดได้เนื่องจากอาการเจ็บป่วยซึ่งไม่มีความหวังที่จะหายหรือเกิดความยากลำบากเพราะความชราภาพและอื่นๆให้ละศีลอดโดยมีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องเลี้ยงอาหารคนยากจน1คนในแต่ละวันแทนการถือศีลอดแต่ถ้าว่าจำเป็นสำหรับสตรีที่มีประจำเดือนและเลือดหลังคลอดบุตรที่จะต้องละศีลอดและหากหญิงมีครรภ์หรือหญิงกำลังให้นมบุตรกลัวอันตรายต่อตัวเองหรือต่อลูกของนางก็อนุญาตให้นางละศีลอดได้เพื่อเป็นการแสดงความเมตตาสงสารต่อตัวนางและลูกของนางเช่นกันสำหรับผู้เดินทางที่สามารถย่อละหมาดได้อนุญาตให้เขาทำการละศีลอดได้โดยให้พวกเขาทั้งหมดนี้ทำการชดใช้หลังเดือนรอมฎอนและสำหรับผู้ป่วยที่ป่วยฉุกเฉินและมีโอกาสหายมี3สภาพดังต่อไปนี้ 1. การถือศีลอดไม่ได้เกิดความยุ่งยากลำบากและไม่เกิดอันตรายใดๆแก่เขากรณีนี้จำเป็นจะต้องถือศีลอด 2. การถือศีลอดทำให้เกิดความยากลำบากแก่เขาแต่ไม่เกิดอันตรายใดๆถือว่าน่ารังเกียจที่จะถือศีลอดให้เขาทำการละศีลอดโดยยึดข้อผ่อนผันที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงผ่อนผันให้ 3. การถือศีลอดเกิดอันตรายต่อตัวเขาดังนั้นกรณีนี้ห้ามทำการถือศีลอด